ดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสูตรหนึ่งกินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ทำการต้มน้ำนะครับให้เดือดประมาณนี้เดือดนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้วุ้นเส้นญี่ปุ่นคุซูกิรินะครับตาบีเอฟตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆวุ้นเส้นตัวนี้นะครับเขาก็จะมีความเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เหนียวนุ่มมากๆเลยนะครับสามารถทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวเส้นของเขานะครับลงไปในหม้อนะครับที่มีน้ำเดือดประมาณนี้เลยนะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วผมก็จะต้มเขาไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนโอเคครับระหว่างที่เรารอตัวเส้นของเขาสุกนะครับเพื่อนเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัววุ้นเส้นญี่ปุ่นของคุซูกิรินะครับมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น100กรัมนะครับเป็นซองแบบนี้เลยนะครับได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีซองใหญ่นะครับเป็น500กรัมนะก็ยังไงก็ลองเลือกซื้อเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะมี2ขนาดนะครับโอเคพอเส้นเขาได้ครบเวลาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นไปนะครับปิดแก๊สเลยนะแล้วก็จะเอาไปผ่านน้ำเย็นนะครับเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับล้างน้ำเย็นแบบนี้เลยนะเราก็จะล้างเส้นนะครับให้เขาคลายความร้อนเลยนะให้หมดความร้อนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันนะครับตัวเส้นเขาก็จะใสแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะครับใหญ่แล้วก็ไม่ขาดออกจากกันนะจากนั้นนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับตัววุ้นเส้นนะครับก็จะต่างจากของไทยมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับปลาเดี๋ยวเราไปผัดกันขั้นตอนการผัดนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณนี้นะครับ1ช้อนโต๊ะเนาะประมาณนี้นะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับผมก็จะใส่กระเทียมที่ผมพุบรวมกับรากผักชีนะครับใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ทำการผัดเลยนะครับให้กระเทียมหอมเลยนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนั้นนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่เบอร์1นะครับใช้2ฟองเลยนะต่อวุ้นเส้นนะครับ100กรัมนะครับก็จะใส่ไข่ลงไปได้เลยนะครับพอเราใส่ครบ2ฟองแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งขยี้ไข่นะรอไข่เขาสุกเป็นไข่ขาวสุกก่อนนะครับเราจะทำการพลิกกลับด้านนะครับไม่ต้องคนให้แบบว่าเขาแตกตัวนะครับผมจะทำให้เขาเป็นก้อนๆแล้วก็เป็นเส้นๆนะครับก็จะขยี้แบบนี้นะครับไม่ต้องขยี้แรงนะแล้วก็ทำการกลับด้านแบบนี้นะครับทำไปซ้ำมานะครับจนไข่ของเราเริ่มสุกนะโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับผมจะปรุงรสด้วยนะครับผงปรุงรสนะครับผมก็จะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยนะครับซอสฟ้าเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชานะหรือว่าใครชอบหวานนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนการปรุงไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ปรุงตามรสชาติที่เราชอบกินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ผมเพิ่มสีเฉยๆนะเพื่อให้ดูสีสันที่น่ากินมากกว่านี้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกๆให้เข้ากันเลยนะตัวเส้นของเขานะครับจะมีความ
ใหญ่นะครับแล้วก็จะผัดง่ายมากๆเลยนะครับไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวุ้นเส้นเนาะเข้ากับไข่แล้วก็กระจายตัวได้ดีมากๆเลยนะครับไม่กรอบตัวเป็นก้อนนะครับก็ผัดๆคลุกๆไปแบบนี้นะครับเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะครับตัวเส้นของเขานะครับเพื่อนๆก็จะไม่ติดกระทะนะครับแบบนี้เลยนะดูเส้นนะจะมีความยาวนะครับแล้วก็ไม่ขาดต่อกันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูกระทะผมนะไม่ติดกระทะเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผัดง่ายมากๆเลยนะครับพอทุกอย่างนะครับเข้ากันดีนะครับแล้วก็สุกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวขึ้นช่ายผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับก็ทำการปิดแก๊สได้เลยนะพอปิดแก๊สเสร็จนะครับเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ให้ผักเฉานะครับแบบนี้เลยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผัดไข่ใส่วุ้นเส้นของเรานะครับนี่น่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจวุ้นเส้นญี่ปุ่นคุซุคิรินะครับตา BAF ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะตัววุ้นเส้นเขานะครับจะมี2ขนาดนะครับก็จะเป็น100กรัมแล้วก็500กรัมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ